2สตาร์ดาวรุ่งที่ฮอตสุดในวงการฟุตบอลตอนนี้พึ่งพาทีมชาติไทยเชือด UAE 2-1และกำลังจะพาบุรีรัมย์คว้าพีระพลไทยลีกสมัยที่7ในรอบ9ปีวันนี้นักกีฬานางงามและพิธีกรของเราคุณวิวพงษ์ชนกบุกไปคุยกับ2หนุ่มถึงบุรีรัมย์จ้าและตอนนี้นะคะวิวก็อยู่กับคนที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นั่นก็คือคุณธนพลขาวคมผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษสายการบินแอร์เอเชียค่ะสวัสดีค่ะตำแหน่งยาวมากเลยค่ะยาวมาก คือรู้จักกับคุณมานานมากแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆฟุตบอลคลินิกปีที่2แล้วใช่ครับปีที่2แล้วครับแล้วมาเยอะมากๆ40กว่าคนนะคุณผู้ชมเด็กๆนะคะจะบอกว่าสปอร์ตสุดๆดูแลทุกอย่างพานั่งทางเครื่องบินมาถึงบุรีรัมย์ค่าอาหารค่าที่พักฟรีหมดเลยน้องๆไม่ต้องเสียเงินสักบาทจากจังหวัดไหนเมืองไหนกันบ้างแล้วก็คัดเลือกกันยังไงคะน้องคนครับผมก็น้องๆนะครับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะมีมาจาก4ชุมชนก็คือมีชุมชนที่เป็นเจ้าบ้านนะครับก็คือชุมชนโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ที่นี่ครับผมแล้วก็ชุมชนกอกางที่เราไปมาเมื่อปีแล้วที่กระบี่ภาคใต้นี่คือบินหนูให้เขาบินมาถึงนี่ใช่ไหมใช่ครับเอาภาคใต้บินมาเที่ยวภาคอีสานครับแล้วก็ผาหมีครับจังหวัดเชียงรายเหนือเหนือครับมาเขาทุกภาคเลยค่ะแล้วก็พมโรครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมก็ภาคใต้เหมือนกันสี่ภาคนี้มันอยู่ในโครงการเจอร์นี่ดีอยู่แล้วครับของเอเชียที่เป็นโครงการที่เราร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยแล้วก็ให้เด็กมาร่วมทำกิจกรรมใช่ครับแล้วเราก็คุยกับชุมชนว่าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเราเลยอยากได้น้องๆที่มีจิตใจรักฟุตบอลของแต่ละชุมชนเนี่ยจังหวัดชุมชนละ10คนเพื่อเดินทางมาที่ใช่ครับเพื่อเดินทางมาเข้าฟุตบอลคลินิกที่จังหวัดบุรีรัมย์ทางชุมชนเขาก็เมื่อรับโจทย์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยชุมชนเขาก็ไปคัดเลือกน้องๆจากตัวของเขาเองบอกว่าจะมีกิจกรรมฟุตบอลคลินิกที่จะให้เด็กๆทั้ง40คนได้ฝึกเทคนิคดีๆจาก Air Asia ที่จะได้จัดไปจะมีอะไรพิเศษให้กับน้องๆบ้างไหมคะเราไปขอนักกีฬาทีมชาติมา3คนเราไปขอสุภโชคสารชาติตอนนี้มีชื่อเสียงมากดังมากทีมชาติไทยอ่ะพันษาเหมพิบูลย์ครับโอ้โหศาสนาขายประโคนทั้ง3คนนี้ติดทีมชาติไทยหมดเลยชุดปัจจุบันน้องๆใช่ครับแล้วก็จะมาพูดให้แรงบันดาลใจกับน้องๆด้วยและตอนนี้นะคะวิวก็อยู่กับนักฟุตบอลบุรีรัมย์ที่ดังสุดๆติดทีมชาติอยู่ด้วยค่ะ2คนนะคะวันนี้ก็คือคนแรกนะคะศาสลักษณ์ไหประโคนค่ะสวัสดีค่ะน้องพีแล้วก็อีกคนนึงสุภโชคสารชาติค่ะน้องเช็คสวัสดีค่ะอายุน้อยมากค่ะเมื่อกี้น้องพีบอกอายุเท่าไหร่นะ18ครับอีบ้าไม่ใช่เมื่อกี้แกบอก23ไม่ใช่หรอเอาดีๆเอาดีๆ23ครับ23แล้วน้องเช็คอะคะ21ปี21ถามนิดนึงว่าศาสลักษณ์นามสกุลไหประโคนเนี่ยเป็นอะไรกับลำไยไหทองคำหรือเปล่าคะผมไม่เป็นไรครับแล้วทำไมต้องคำแบบนี้อ่ะคนเขาแกล้งผมอ๋อคนเขาแกล้งคือนามสกุลมันคล้ายกันใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาเคยมีแบบว่าเฮ้ยตอนประกาศรายชื่อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ประกาศรายชื่อแล้วเขาก็เหมือนแบบนามสกุลผมไปเขียนไหทองคำเฉยจริงปะเนี่ยใช่เห็นไหมเขาเป็นมุกบางทีเขาคิดว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าไม่ใช่เนาะแต่เขาเขียนผิดจริงๆโอเคไม่เป็นไรก็ให้แต่บอกเขาแล้วใช่ไหมว่าพี่เขียนผิดใช่อ๋อบอกไปแล้วก็สรุปแล้วว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะแล้วอยากจะบอกว่าน้องพีเนี่ยเป็นคนเก่งมากเพราะเล่นหลายตำแหน่งมากทั้งหลังทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแถมยังเป็นปีกอีกเล่นยังไงทำไมแบบรวมมิดได้เยอะขนาดนี้ก็คือเราพยายามเรียนรู้ที่อยากจะแบบจะเล่นให้ได้หลายตำแหน่งคือตอนแรกเราเล่นตำแหน่งนี้ก็พยายามทำให้มันดีทุกตำแหน่งแหละครับพอเขาให้มาเล่นแบ็กขวาอย่างเงี้ยเราก็พยายามเรียนรู้ว่าแบ็กขวาเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเราจะได้แบบพอมีโอกาสที่แบบว่าถ้าเพื่อนเจ็บหรือเงี้ยเราสามารถทดแทนได้เล่นแทนได้ใช่แล้วจริงๆแล้วหนูชอบตำแหน่งไหนมากที่สุดไหมหรือว่าสามารถเล่นได้หมดเลยชอบที่สุดเหรอครับก็ชอบแบ็กซ้ายครับแต่ว่าก็สามารถเล่นได้หมดเลยเพราะว่าอยากจะคอยคว้าโอกาสที่มีให้ได้มากที่สุดก็คือสามารถเล่นได้ทั้งหมดแต่ถนัดที่สุดก็คือแบบอยากเล่นแบ็คซ้ายใช่ครับ
คำถามต่อไปมาที่สุภโชคบ้างนัดเจอเวียดนามเราโดนบางคนเนี่ยด่าบางคนก็บอกว่าบอกเราว่าทำไมโดนสกัดแล้วถ้าเกิดล้มลงจะได้จุดโทษโอกาสนั้นจะมียิงมากกว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปจังหวะนั้นเราอยากจะทำอะไรอยากจะฝืนและยิงหรืออยากจะทำอะไรณตอนนั้นก็อยากจะคิดว่าผมก็ตัดสินใจทำดีแล้วครับถ้าย้อนกลับไปผมก็อยากจะยิงเหมือนเดิมใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่าคือจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่แบบเสี้ยววินาทีเรามันนิดเดียวเองนะเราต้องรีบตัดสินใจว่าเราจะส่งให้เพื่อนหรือเราจะยิงเลยถูกปะใช่ครับหนูพยายามอยากจะทำให้เต็มที่อยากจะเข้าแหละอยากให้โกมก็อยากให้ทีมชนะนั่นแหละครับแต่ว่าวันนั้นแบบน้องเล่นดีมากเลยนะเล่นดีครับเออเห็นไหมดูอยู่ใช่เปล่าพี่เจใช่ไหมเซลเก่งนะคนเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระแสของแฟนบอลบางส่วนเขาก็เมื่อกี้บอกว่าว่าน้องยับเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาอาจจะเสียศูนย์ไปแล้วแต่เราเนี่ยกลับยิง2กลายเป็นฮีโร่เนี่ยกว่าจะผ่านจุดแย่ๆนั้นอะสามารถจัดไปให้กับทีมชาติไทยได้ยังไงเออก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มาหลายๆอ่านก็อ่านบ้างครับแต่ไม่ได้แบบสนใจหมดอะไรเงี้ยก็ดูว่าใครแบบชมเราใครติเราแล้วก็เอามาเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับแมตช์อินโดว่าเป็นการแบบแก้ตัวอะไรเงี้ยคือหนูว่ายังไงว่าหนูก็จะทำให้เต็มที่อยากจะเอาคืนแล้วง่ายๆก็อยากจะเอาคืนแล้วยิ่งอ่านคอมเมนต์เรายิ่งมีไฟไหมหรือบางคนเขาหน่อยก็ผมก็ยิ่งมีไฟนะผมแบบเคยเจออะไรแบบนี้มาบ่อยแล้วอย่างเงี้ยสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่แบบปกติที่แฟนบอลจะแบบออกมาวิจารณ์ในเมื่อวันที่เราแบบทำไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมเราก็รู้สึกเฉยๆไปแล้วเราก็ยิ่งมีไฟว่าจะทำให้ดูว่าเราทำได้ใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราโดนบ้างเราทำไงอ่ะผมร้องไห้ไปแล้วอย่างเธอเนี่ยนะผมไม่ใช่สุภโชคไงเอ้ยพูดไปแต่นี่เขายังไม่เคยโดนผมโดนเยอะแล้วอ๋อโดนเยอะแล้วแล้วถามเช็คนิดนึงว่ามีน้องชายชื่อว่าสุพนัทชื่อน้องแบงค์อายุห่างกัน4ปีแล้วก็เล่นให้กับชุดใหญ่บุรีรัมย์เหมือนกันตอนนั้นตอนเด็กอ่ะเราชอบเล่นกีฬานี้ไหมก็เล่นตั้งแต่เด็กครับแล้วน้องชายเห็นเราเขาเลยอยากเล่นด้วยหรือเปล่าเกี่ยวไหมก็เกี่ยวนะครับเพราะว่าก่อนเริ่มอะไรเงี้ยตอนที่ผมจะเล่นเนี้ยคือผู้ชายในบ้านเขาก็เล่นฟุตบอลทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นว่าพวกผู้ชายเล่นพวกน้าๆพวกพ่อเล่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบซึมซับมาตั้งแต่เด็กเรารู้สึกไหมว่าอยากจะติดทีมชาติตอนนั้นคงไม่ได้คิดอะไรขนาดนี้ครับแต่พอได้เข้ามาอะคาเดมี่เริ่มแบบอยู่กับบุรีรัมย์ก็ได้ลงก็เริ่มแบบก็เริ่มคิดใช่ครับก็เริ่มมาเออก็เริ่มหมัดแล้วเราอ่ะขำอะไรเนี่ยผมก็เหมือนน้องนะครับตอนเด็กๆก็เล่นปกติไม่ได้คิดว่าจะมาติดทีมชาติหรือว่าจะได้มาอยู่บุรีรัมย์แล้วจะบอกว่ามันยากมากนะคะที่ครอบครัวนึงเนี่ยจะมีนักกีฬาอาชีพ1คนแต่เนี่ยทำไมเราถึงจัดไปถึง2คนเวลาที่ลงไปเล่นกับน้องเนี่ยเรารู้สึกพิเศษหรือว่าต่างกับการเล่นกับคนอื่นเพื่อนคนอื่นยังไงหรือเปล่าก็รู้สึกมั่นใจนะครับเพราะว่าเล่นกับน้องอะไรเงี้ยเราเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเคยแบบมีแบบผิดใจกันบ้างมานิดหน่อยแล้วมาคุยกันเคยมีบ้างไหมมีไหมไม่มีนะครับไม่มีแบบคุยกันเรื่องแบบเทคนิคมากกว่าอะไรเงี้ยคุยเรื่องเทคนิคมากกว่าเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอ่ะมาที่พีบ้างในสนามเนี่ยเห็นเขายิ้มตลอดตอนนี้เขาก็ยิ้มตลอดคุณผู้ชมไม่ว่าจะโดนสกัดแรงๆเขาก็ยังยิ้มได้ทำไมทำให้คุณอารมณ์ดีได้ขนาดนี้คะไม่ใช่บางทีเราก็มีเรื่องเครียดเยอะแล้วไงพี่แต่ว่าคือเราจะมีมุมที่แบบคือเวลาถ้าเราอยู่คนเดียวเงี้ยมีด้วยเหรอเครียดอ่ะมีอ๋อมีมีบางคนจะคิดว่าแบบเอ้ยผมเป็นคนตลกนู่นนี่นั่นแต่ถ้าแบบถ้าผมอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะเก็บพวกคำพูดเล็กๆน้อยๆมาคิดว่าแบบเอ้ยเราสิ่งที่เราทำอ่ะมันถูกหรือเปล่าเล็กๆน้อยๆด้วยใช่อย่างแบบว่าสมมติเราพูดตลกตลกไปเงี้ยแล้วบางทีเราก็กลับไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เราพูดอ่ะมันทำให้คนอื่นแบบมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าทำให้คนรู้สึกแย่หรือเปล่าอ๋อแล้วอยู่ในทีมเขาหัวเราะตลกไหมตลกครับเขาเป็นตัวฮาที่สุดในทีมเนี่ยยิ้มตลอดประกวดนายได้แบบนางแบบได้เลยเนี่ยโอเคถามทั้งสองคนว่าถ้าวันใดวันหนึ่งต้องโกอินเตอร์อยากเล่นให้ทีมอะไรมากที่สุดก็สำหรับผมว่าพูดเลยเพื่อเขาได้ยินก็อยากไปแบบเล่นที่ญี่ปุ่นแหละครับอันดับแรกอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นใช่ครับเพราะว่าอยากแบบก็อยากไปลองดูอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงอยากไปสู้ดูอะไรเงี้ยแต่เป้าหมายผมก็อยากแบบจริงๆในใจลึกๆก็อยากที่จะแบบพาบุรีรัมย์แบบได้แชมป์ACL ครับโอ้โอเคผมว่ามันยิ่งใหญ่โอเคทำได้แล้วน้องพีอะคะก็อันดับแรกก็อยากทำตรงนี้ให้มันดีก่อนแล้วก็คือพอรู้สึกว่าเราทำตรงนี้ให้มันเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วถ้าเรามีโอกาสที่จะพัฒนาคือเราก็อยากไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมือนกันเหมือนกันนี่มันเหมือนเป็นก้าวแรกที่จะแบบทำให้เรา
พัฒนาต่อไปใช่ก็ค่อยไปยุโรปเลยก็ค่อยว่ากันเพราะยุโรปจะตัวใหญ่กว่าเราเนาะโอเคแล้ววันนี้เราขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ทีมชาติไทยสู้ต่อไปบุรีรัมย์สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ฮะเป็นการฉลองนะฮะตอนนี้ช่อง Champs Channels คนดูทะลุ380ล้านวิวเดี๋ยวพรุ่งนี้มีของขวัญมาฉลองนะครับส่วนใครก็ตามยังไม่ได้ Subscribe จัดไปด่วนนะจ๊ะ Sub and Ding